สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปพญานาคเนาะแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ขีดมาก่อนเลยเนาะขีดตรงเนี้ยเป็นแหลมๆใช่ไหมนี่แล้วขีดเป็นโค้งเนาะนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นช่วงปากเนาะแบบง่ายๆนะครับไม่ยากมากเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับซึ่งพี่จุนก็เอามาสอนนะครับซึ่งพี่จุนก็แยกเป็นหมวดหมู่ไว้หมดแล้วเนาะน้องๆสามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะสอนว่าพญานาคสอนว่าพญาคุดสอนวาดลายไทยลายสักนะครับนี่คาบุกิปาคาบเนี่ยนะครับพี่จุนก็แยกเอาไว้เป็นหมวดหมู่แล้วน้องๆคนไหนอยากจะเข้าไปชมก็เข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์ของพี่จุนเนาะนี่ก็ขีดมานะครับอันนี้เป็นช่วงปากของพญานาคใช่ไหมนี่พี่จุนก็สอนไปหลายคลิปแล้วเนาะพญานาคเนี่ยนะครับก็มีรูปแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับนี่เห็นไหมขีดเป็นโค้งใช่ไหมครับคนไหนวาดตามไม่ทันให้กดหยุดนะครับกดหยุดไว้ก่อนเนาะแล้วก็ใช้ดินสอวาดเนาะนะครับผิดจะได้ลบง่ายๆนะครับนี่ขีดมาตรงปากล่างใช่ไหมขีดเป็นโค้งนะครับนี่แล้วคราวนี้เราก็ขีดเป็นโค้งเป็นร่องฟันเนาะเล็กๆเนาะเหมือนครึ่งวงกลมนะครับน้องๆครับเล็กๆนี่แล้วก็ขีดเขี้ยวเนาะเขี้ยวก็จะนะครับเขี้ยวข้างล่างก็จะสั้นกว่าเขี้ยวข้างบนนิดหนึ่งเนาะนี่ขีดมานะครับดูระยะห่างด้วยเนาะเนี่ย ก็คือการเริ่มต้นเนาะเวลาวาดพญานาคเนี่ยนะครับส่วนมากพี่จุนก็จะสอนให้อันนี้เป็นฟันเนาะเป็นเส้นขนานนะครับนี่กับตรงปากเนาะเห็นไหมขีดเป็นเส้นขนานกันเข้ามาเนาะนะครับเดี๋ยวเราค่อยแบ่งเป็นซี่ฟันทีหลังก็ได้นะครับนี่เห็นไหมคราวนี้เราก็ขีดมาเป็นลิ้นพญานาคเนาะพญานาคเขาก็จะอ้าปากใช่ไหมพี่จุนสอนไปกี่รูปแล้วก็ไม่รู้พญานาคเนี่ยโหเกือบ100คลิปยังก็ไม่รู้เนาะจำไม่ได้เนาะนี่ขีดเป็นลิ้นนะครับแบบนี้เห็นไหมนี่จะได้ดูสวยๆเนาะนะครับและขีดเป็นลูกตาแบบง่ายๆเนาะเป็นวงกลมใช่ไหมครับอันเนี้ยรายละเอียดก็ค่อนข้างจะไม่เยอะมากใช่ไหมครับนี่ขีดเป็นลูกตาซ้อนข้างในอีกทีหนึ่งเนาะนะครับสำหรับน้องๆที่ชอบดูนะครับก็สามารถมาดูได้เนาะชอบดูอย่างเดียวชอบดูวิธีการวาดเนาะส่วนน้องๆที่วาดตามนะครับมาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถวาดตามได้เนาะพี่จุนก็แนะนำให้ใช้ดินสอนะนี่เป็นแง่งใช่ไหมเราก็แบ่งตรงยอดใช่ไหมครับอันนี้ก็ขีดขึ้นมานะครับจริงๆมีภาพแบบพญานาคยากๆก็มีเนาะพี่จุนก็เคยสอนไปเยอะแล้วเนาะพญานาคเนี่ยซึ่งน้องๆเนี่ยดูกันเยอะเนาะพญานาคนะครับมาดูกันเยอะมากนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะแต่ว่าค่อนข้างที่จะง่ายเนาะรายละเอียดจะน้อยนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับที่เพิ่งฝึกวาดเนาะนี่ขีดเป็นแง่งขึ้นมานะครับแล้วก็ขีดลงครับขีดเป็นโค้งนี่ขีดเป็นโค้งแล้วตวัดห่างขึ้นเนาะคนไหนวาดตามไม่ทันเนาะนะครับก็ให้นะครับกดหยุดไว้ก่อนเนาะนี่ขีดเป็นแง่งขึ้นมาแล้วก็เคยส่วนมากจะทำคลิปสอนละเอียดเนาะนะครับให้น้องๆชมกันมาเยอะแล้วเนาะนี่อันนี้ก็เป็นส่วนของเขาพญานาคเนาะนะครับนี่ขีดมาเลยเห็นไหมแล้วก็ขีดเส้นลงมานะครับนี่เห็นไหมเป็นแหลมๆโค้งๆใช่ไหมเป็นเหมือนอะไรเหมือนเคราพญานาคเนาะนี่แล้วก็ขีดเส้นอย่างนี้นี่ขีดเส้นอย่างนี้นะครับ
ป็นเส้นติ๊กๆเนาะนี่ตรงรอบเปลวปากของพญานาคนะครับนี่แล้วก็ดูเนาะดูว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่แล้วก็วาดโค้อ่ะซ้อนเส้นซ้อนใช่ไหมเป็นเส้นซ้อนนะครับนี่แล้วคราวนี้เราก็ขีดเป็นโค้งนะครับเป็นแก้มเนาะตรงส่วนคล้ายๆแก้มของพญานาคนั่นแหละนะครับพื้นฐานของพญานาคเนาะก็จะคล้ายๆกันเนาะนะครับอาจจะแตกต่างกันตรงลวดลายใช่ไหมแล้วแต่ผู้ที่ออกแบบใช่ไหมนี่เราขีดมานะครับเห็นไหมเหมือนรูปหัวใจเลยใครรู้จักรูปหัวใจมั่งใช่ไหมนะครับนี่แล้วคราวนี้เราก็มาดูเส้นเนาะเป็นไงบ้างใช่ไหมครับนี่อันนี้เราก็ขีดซ้อนไปนะขีดซ้อนให้เสมอกันเนาะนะครับแม้แต่พี่จุนเองก็ต้องเนาะต้องพยายามเหมือนกันให้เพื่อให้เส้นมันเสมอกันเนาะมันจะได้ดูสวยตรงแก้มเนี่ยเห็นไหมนี่ตรงนี้รีบนิดนึงอาจจะไม่ได้เสมอเนาะอาจจะเหมือนบีบเข้านิดนึงเนาะนี่แต่ก็ยังนะครับยังดูสวยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเส้นถ้าเส้นเราเรียบเนี่ยมันก็จะทำให้ดูมีเสน่ห์หน่อยเนาะนี่ขีดมานะครับพี่จุนว่าสอนด้วยปากกาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะก็เห็นชัดดีเนาะนี่ขีดมาอย่างนี้เป็นโค้งใช่ไหมนี่ง่ายๆเนาะตรงนี้แล้วก็ขีดขึ้นนะครับขีดขึ้นแล้วขีดเงยขึ้นนะครับอันนี้ก็ขีดเงยขึ้นไปอีกเห็นไหมแล้วเงยขึ้นอีกนิดนึงแล้วขีดลงมาแล้วก็โค้งนะครับก็จะได้รูปทรงแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนตรงหัวของพญานาคเนาะนี่ก็ส่วนของตรงเนี้ยเราก็ขีดเส้นซ้อนนะครับขีดเส้นซ้อนนะครับแบ่งฟันเนาะเห็นไหมแบ่งฟันค่อยๆแบ่งนะครับนี่เห็นไหมแบ่งแล้วออกมาเป็นไงใช้ได้เนาะนี่น้องๆขีดโค้งมาอีกเห็นไหมขีดเป็นโค้งเหมือนสระอาเนาะสังเกตดูเนาะแต่ว่ามันหันหัวไปทางขวาเนาะนี่ขีดลงนะครับขีดขึ้นขีดลงนะคนไหนดูไม่ทันก็กดหยุดนะครับแล้วก็ย้อนกลับดูได้เนาะนี่เห็นไหมขีดลงมาก็เหมือนกับเป็นซิกซี่เนาะนะครับโค้งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้ดูสวยงามเนาะนี่ภาพนี้ก็นะครับสำหรับพี่จุนนะพี่จุนว่ามันก็ง่ายแหละเนาะแต่น้องๆเนี่ยจะได้ฝึกกันนะครับถึงเห็นไหมขีดเป็นเหมือนเลข1เนาะสังเกตดูเลข1ไทยนะนี่ขีดหัวนะครับเหมือนก้นหอยนั่นแหละใช่มั้ยนี่เพราะว่าเข้าใจว่ามีน้องๆเด็กๆเนาะอยากจะฝึกวาดแบบง่ายๆกันเนาะนะครับหรือว่าน้องๆที่เพิ่งหัดวาดเนาะก็ต้องเริ่มจากง่ายๆไปก่อนเนาะนะครับเหมือนกับการที่เราเดินขึ้นบันไดเนาะใช่ไหมครับเราก็ต้องมีขั้นแรกก่อนแหละใช่ไหมนี่แล้วขีดให้ปลายแหลมๆนะครับลงมานิดนึงนี่ขีดเป็นหยักเนาะโค้งลงมานะครับอันนี้เป็นยอดเนาะตรงหัวเขาแหละใช่ไหมนี่ออกจะดูเป็นไงบ้างใช่ไหมแปลกๆไหมแบบพญานาคแบบเนี้ยเนาะนะครับนี่ก็เป็นคล้ายๆกับพญานาคที่เป็นที่อยู่ตรงพินนะครับพินพญานาคเนาะพินของอีสานน่ะชาวอีสานเนี่ยเขาก็จะทำเป็นรูปหัวพญานาคเนาะเขาก็จะทำในลักษณะแบบเนี้ยนะครับนี่เห็นไหม
คะเพื่อความสวยงามเนาะอันนี้ก็นะครับเราก็ดูกันต่อว่าเราจะเพิ่มเติมตรงไหนบ้างใช่ไหมครับนี่ม้วนซะเลยใช่ไหมม้วนเป็นเลขหนึ่งเหมือนกับอันข้างบนเลยไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นไหมทำหัวขึ้นมานะครับนี่ทำหัวเป็นแหลมๆใช่ไหมนะครับนี่พอเป็นหัวเสร็จปุ๊บเราก็ขีดเส้นขีดขึ้นขีดขีดขึ้นใช่ไหมและขีดลงเป็นโค้งนะครับให้รอบให้รอบตรงแก้มใช่ไหมนี่ให้มันรอบตรงแก้มใช่ไหมนี่นะครับตรงนี้แล้วก็นี่กลับด้านกันเนาะหันมาเอาหัวลงมั่งใช่ไหมเมื่อกี้เอาหัวขึ้นใช่ไหมอันนี้เอาหัวลงใช่ไหมนี่แล้วขีดงอนขึ้นขีดต่อมาเลยค่อยๆวาดนะครับน้องๆครับนี่เห็นไหมแล้วขีดนะครับให้มันจบกันแค่นี้เนี่ยเราได้ส่วนหัวแหละใช่ไหมง่ายด้วยใช่ไหมนี่เหมาะกับนะครับน้องๆที่ฝึกวาดอยู่ใช่ไหมนี่ขีดเป็นโค้งนะครับแล้วก็วาดกันแค่ตรงอีกนิดหนึ่งเนาะอีกนิดหนึ่งก็พอแล้วแหละใช่ไหมพอพี่จุนสอนวาดแบบพญานาคทั้งตัวนี่ก็สอนวาดไปหลายคลิปแล้วเนาะนะครับนี่ก็สลับกันบ้างเนาะนี่ขีดมาเป็นเส้นขนานกันใช่ไหมครับเห็นไหมนี่ขีดขนานกันนะอีกเส้นหนึ่งเนาะขีดโค้งมานะครับขีดโค้งลงมาจะได้ดูสวยงามเนาะเห็นไหมเนี่ยแบบง่ายๆใช่ไหมนี่ภาพนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะนี่เห็นไหมขีดแง่งขึ้นใช่ไหมขีดมาแล้วก็ทำเป็นโค้งขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะทำสลับกันไปเรื่อยๆจนนะครับจนได้ใช่ป่ะจนได้ตรงส่วนของตรงหลังใช่ไหมครับอันนี้เราไม่ได้วาดทั้งตัวเนาะแต่พี่จุนสอนวาดทั้งตัวเนี่ยสอนวาดพญานาคทั้งตัวเนี่ยไปพอสมควรเนาะนะครับซึ่งน้องๆก็สามารถค้นหาในเพลย์ลิสต์กันได้เนาะนะครับนี่เห็นไหมเราก็ดูสิต่ออีกหน่อยดีไหมเนาะต่ออีกนิดนึงให้ยาวกว่าเดิมนิดนึงเนาะก็ไม่ยากนะครับกี่เป็นโค้งครับแล้วก็ตรงเนี้ยเส้นเนี้ยขนานกันนะเห็นไหมขีดขนานกันและขีดอีกเห็นไหมโค้งนิดหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะได้ตรงหลังใช่ไหมตรงส่วนหลังของพญานาคนะและขีดเส้นซ้อนอีกเส้นหนึ่งเนาะใช้เส้นข้างล่างเนาะเป็นเส้นแนวเนาะเป็นเส้นตัวอย่างนะครับนี่ค่อยๆขีดไปนะครับจนสุดเนาะสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วรอค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่จุน